สงสัยกันไหมห่อฝรั่งตอนลูกสวยๆทำไมมีเพี้ยแป้งมาอยู่วันนี้จะมาไขข้อสงสัยกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเศรษฐีผู้พันธุ์เพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองนะครับจะมาตอบข้อสงสัยสำหรับสมาชิกหลายท่านมากเลยที่ส่งรูปมาก็บอกผมว่าทำตามวิธีที่ผมแนะนำไปเลยคื อมาดูลูกที่เกลี้ยงผิวสวยนะครับแล้วก็ห่อแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไข่หรือสารป้องกันเชื้อราอะไรอย่างดีแต่พอผลที่เริ่มแก่แล้วพบว่าเพลียแป้งอยู่ในลูกเต็มเลยเพราะว่าก็สงสัยขึ้นมาว่าตอนที่ไปห่อก็ไม่มีเพี้ยแป้งดูตามกิ่งก็ไม่มีเพี้ยแป้งลูกก็สวยแล้วเราไปผิดพลาดตรงไหนนะครับวันนี้ก็เลยเอาประเด็นนี้มาฝากกันหลายๆคนสำหรับข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ฝรั่งของเราเนี่ยเวลาโตไปแล้วนะครับไม่มีเพี้ยแป้งอยู่ในลูกฝรั่งตอนฝรั่งแก่นะครับจะบอกว่าฝรั่งนะครับเมื่อติดลูกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อถึงอายุการห่อนะครับประมาณเหรียญบาทเหรียญ5บาทเนี่ยจุดสังเกตเมื่อเวลาเราจะมาห่อนะครับไม่ใช่ว่าเรามาดูว่าผิวเกลี้ยงอย่างเดียวเหมือนที่ผมบอกนะครับมาดูอ๋อผิวเขียวสดใสยังไม่มีรอยต่อยของแมลงวันทองโอเคห่อได้เลยแน่บางครั้งก็อาจจะลืมสังเกตไปนี่ครับไม่ใช่แค่ว่าจะเจอเพี้ยแป้งนะเรายังมีจุดสังเกตว่านี่หนอนมันมาเจาะแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปห่อยังไงก็เน่าอันนี้คือมองโดยผิวเผินไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลูกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายด้านล่างเจอหนอนครับก็เด็ดใส่กระเป๋าไว้ครับเอาไปเผาไฟนะครับเพราะไม่ให้มันขยายพันธุ์เดี๋ยวเราใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับต่อมาถ้าเรามาดูกิมจูลูกนี้พร้อมห่อแบบนี้ห่อได้ไหมแล้วผิวจะสวยไหมบางทีผิวก็ไม่สวยแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าโรคสแครปในฝรั่งนะครับคือหรือเป็นลาชนิดหนึ่งที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันลายตอนที่ลูกมันแก่นะครับแต่สำหรับผมแบบนี้ก็คือสามารถที่จะห่อได้แหละแค่มันจะไม่สวยตอนมันแก่นะครับแล้วเพี้ยแป้งล่ะเรามาหากันว่าเพี้ยแป้งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในลูกฝรั่งตอนไหนคิดว่าน่าจะมีตัวอย่างอยู่แถวๆนี้นี่ครับสำหรับการที่สังเกตว่าถ้าเราไปห่อฝรั่งนะครับถึงผิวจะเกลี้ยงเขียวนะครับแต่ถ้าเราลืมสังเกตจุดๆหนึ่งไปคือจุดตรงก้นของฝรั่งนะครับเราจะพบว่าถ้าเราไม่บรินะครับกลีบของผลฝรั่งออกเนี่ยเราจะพบว่ามันมีเพี้ยแป้งเข้ามาอยู่ในลูกฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราห่อไปแล้วเนี่ยเพี้ยแป้งเนี่ยมันจะออกมาจากผลฝรั่งแล้วก็จะไปเกาะอยู่ที่ลูกฝรั่งทำให้ผลฝรั่งเราเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็มันเป็นรูปทรงหรือว่าเป็นลูกที่มันไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่บางคนก็บอกว่าโหถ้าเพี้ยแป้งกินแบบนี้มันหวานนะใช่ครับแต่มันสำหรับคนที่ปลูกแล้วกินเองนะครับมันก็จะหวานแหละแต่ถ้าเอาไปขายลูกค้าต้องบอกว่าไม่มีใครซื้อแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงนี่ครับนี่มีดารานะกล้องนะครับอยากเข้ากล้องเนี่ยบินมาเลยนี่ครับมาเข้ากล้องอยู่นิ่งๆนี่ครับอีกตัวนึงนี่ก็คือเป็นศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชอีก1ตัวที่เข้าทำลายผลฝรั่งก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าหากมีรอยต่อยแล้วเนี่ยมันมาต่อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปห่อยังไงก็เน่าครับและจุดสังเกตอีกอันนึงถ้าเราเห็นมดเนี่ยมาไต่มาทำอะไรอยู่รอบๆผลฝรั่งเนี่ยให้รู้ได้เลยว่ามันพาเพี้ยแป้งมาอยู่ครับนี่ครับนอกกลีบก็มีเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวกล้องตัวนี้จะทำมาโครได้นี่ครับเพี้ยแป้งตัวเล็กๆเนี่ยพอเราห่อแล้วเราไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะพลาดตอนลูกมันโตแล้วการที่เราจะทำให้ผลฝรั่งเราเนี่ยปลอดเพี้ยแป้งแล้วก็ไม่พบเพี้ยแป้งตอนผลโตเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับก็คือพกแปรงสีฟันเก่ามา1อันขอเป็นแบบขนอ่อนครับมาบีกีบเรียบร้อยนะครับแล้วก็แปรงขนแปรงจงจุกนะครับแล้วก็พกฟอกกี้มาด้วย1อันฟอกกี้เนี่ยเราให้ผสมนะครับเป็นสารกันเชื้อราคือแมนโคเซปนะครับใส่ฟอกกี้มานะครับแล้วก็ใส่สารคาร์บอริล85ก็ได้นะครับผสมมานะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วลูกนะครับก่อนที่จะทำการห่อผลก็จะสามารถที่จะกำจัดเพี้ยแป้งถ้าเป็นตัวเล็กๆก็จะสามารถที่จะกำจัดมันออกไปได้นะครับแล้วก็จะสามารถป
ป้องกันโรคแอนแทกโนสตอนผลฝรั่งโตได้ด้วยนะครับจำไว้ว่าถ้าเราดูสังเกตลูกดีๆเนี่ยเราจะไม่พลาดตอนฝรั่งลูกใหญ่นะครับเพราะว่ามันมาอยู่ตรงจุกตรงนี้ก็อันนี้ก็มาคลายข้อสงสัยกันนะครับสำหรับสมาชิกที่ถามทางผมมาว่าเทียแป้งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในลูกฝรั่งได้ตอนไหนวันนี้ก็มาทำวิดีโอให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาฝากสำหรับสมาชิกท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าไอ้เพียแป้งเนี่ยมันอยู่ที่จุกของฝรั่งเรานี่เองเพราะว่าถ้าเรากำจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลฝรั่งเราเนี่ยก็จะออกมาสวยแล้วก็จะไม่มีเป็นจุดเขียวๆที่เพียแป้งเนี่ยมันดูดกินน้ำเลี้ยงไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามและชมรายการเกษตรพื้นฐานเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามและชมรายการเราก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีเราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ